นนี้เราก็อยู่กันที่พะเยาแล้วนะครับเริ่มสถานที่แรกก็คือกวานพะเยาในทริปเชียงรายพะเยา Amazing ยิ่งกว่าเดิมครับไปชมบรรยากาศกันเลยครับอันนี้เขาเรียกว่ากาดเจ้าที่กวานพะเยานะครับจะมีอาหารเช้าอร่อยอร่อยให้กินรวมถึงนั่งเรือเพื่อจะไปไหว้พระฝั่งโน้นกันครับAmazing ยิ่งกว่าเดิมนะครับนี่เราไปเปลี่ยนเสื้อมาแล้วสวยไหมครับนะครับทีนี้เขาจะเรียกว่าการระเบียงสุขนะครับผมที่จะมีบรรยากาศของอาหารเช้าแล้วก็คนมาชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ทานอาหารอร่อยอร่อยที่กวางพยาวแห่งนี้นะครับโดยการระเบียงสุขนะครับจะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง11โมงสายๆนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นั่นเองครับมวนแต่แต้มีขนมมีหมูปิ้งตวยเข้ากับเสื้อชูชีพมากเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระหลวงพ่อศิลาเดี๋ยวเราจะไปไหว้หลวงพ่อศิลาที่เจดีย์อยู่กลางน้ำที่วัดติโลกอารามครับผมเป็นเหมือนไฮไลท์ของกวานพะเยาว่ามาที่นี่จะต้องมาไหว้หลวงพ่อศิลาขอพรกันครับเรือตรงนี้นะครับจะเป็นการอนุรักษ์ให้มีการพายเพื่ออนุรักษ์ไว้แล้วก็ที่นี่จะมีประเพณีเวียนเทียนทางน้ำอย่างเดียวในโลกเลยนะครับวัดโลกอารามนะครับบรรยากาศดีแต่ได้เลยเราเห็นคือหลวงพ่อศิลาที่เคารพบูชาของกวานพะเยาแห่งนี้ครับแต่ว่าตรงนี้เขาจะบูรณะเพราะว่าตรงฐานจะเกิดน้ำท่วมก็เลยต้องยกออกมาสักนิดนึงครับหลังจากที่มาไหว้พระเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งรถรางชมเมืองกันชมเมืองพะเยาสวยๆกันครับเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งรถรางเพื่อชมเมืองพะเยากันนะครับสวยๆเชิญเลยครับมาถึงแล้วนะครับสวยจังเลยตรงนี้เรียกว่าอนุสาวรีย์อะไรนะครับพี่พ่อขุนงำเมืองค่ะมาเที่ยวพะเยาก็ต้องมาไหว้ที่นี่ใช่ค่ะทุกคนต้องมาที่นี่ค่ะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดผาเกียงจังหวัดพะเยานะครับอยู่กับโกหนุ่ยนะครับชื่ออะไรนะครับผมผมชื่อธรรมพลศรีสกุลเป็นวัยวัจกรของวัดห้วยผาเกียงที่นี่ครับวันนี้โกหนุ่ยจะพาเราไปชมความสวยงามของพระพุทธรูปแกะสลักที่วัดผาเกียงแห่งนี้กันครับ
แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืมครับจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจตื่นเต้นแอดเวนเจอร์ตามกันไปเลยครับสะพานอะไรนะครับสะพานพอใจสกายวอล์กวิวค่ะก็นี่ก็ถือเป็นกิจกรรมสุดท้ายค่ะของวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมการเดินชมธรรมชาติค่ะในสะพานพอใจสกายวอล์กวิวค่ะกันบรรยากาศเย็นๆที่กว้านพะเยานะครับแนะนําตัวสักนิดนึงครับครับสวัสดีครับชื่อนพชัดนะครับหรือว่าชื่อเล่นพี่กบก็ได้ครับถ้าสนใจมาออกกําลังกายมาเล่นเซิร์ฟบอร์ดแล้วก็ที่นี่ก็ติดต่อพี่กบได้เลยได้เลยครับกิจกรรมมีทุกวันใช่มั้ยครับมีทุกวันครับทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับถ้าช่วงเช้าก็อยากแนะนําให้เช้านิดนึงครับเพราะว่าพระอาทิตย์จะขึ้นตรงนู้นเนาะดูแสงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พายไปไหว้พระไปดูดอกบัวแดงบานนะครับสวยงามครับแล้วก็ถ้าเป็นตอนเย็นก็จะเป็นพระอาทิตย์ตกดินนะครับครับผมมาเที่ยวพะเยาก็มาทักทายครูกบได้ครับได้เลยนะครับหลังจากที่เราไปเที่ยวกันมาแล้วนะครับก็มาพักผ่อนกันที่ริเวอรีบายกันตะธานีที่นี่นะครับบรรยากาศดีแล้วก็อาหารเช้าอร่อยมากนะครับตอนเช้าเราอิ่มท้องกันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาอิ่มบุญกันที่ไร่เชิญตะวันครับผมเชิญเลยครับงามมากหอศิลป์แห่งนี้นะครับจะแสดงเทศกาลแล้วก็ประติมากรรมทางพุทธศาสนาเยอะมากเลยนะครับใครที่มาเชียงรายถือว่าไม่ควรพลาดเลยถ้าจะมาชมหอศิลป์ตรงไร่เชิญตะวันแห่งนี้ครับ
ี่เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของไร่รื่นรมนะครับอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับคุณตรงนี้จะเรียกว่ากิจกรรม DIY น้ำผึ้งค่ะDIY น้ำผึ้งก็คือการนำน้ำผึ้งมาหมักกับสมุนไพรให้มันเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะDIY น้ำผึ้งที่ไร่รื่นรมครับยังไม่ตื่นเลยกี่โมงครับพี่ตอนนี้ 5:00 ครับวันนี้พระอาทิตย์ขึ้น 6:16 นาทีเราต้องเดินให้ถึงก่อนเดี๋ยวก่อนลงมากระชากเดี๋ยวสู้ไหมครับเป็นไงบ้างพี่ทางขึ้นมีความรู้สึกเหมือนกำลังนั่งอยู่ในรถแล้วมันแบบโยกอ่ะ3กิโลนานมากครึ่งชั่วโมงหมดมากแบบกระเพาะอย่างนี้ปวดสั่นเวียนหัวเบาๆต้องบอกว่าเตรียมยาดมมาด้วยตอนนี้เราก็อยู่กันที่ภูชีดาวนะครับนั่งรถมาประมาณ3กิโลนะครับแล้วก็เดินมาอีก350เมตรคือแบบหอบพอมาถึงที่นี่แล้วโอ้ทะเลหมอกภูชีดาวหายเหนื่อยเลยกับหมอกดูดิแบบเกล็ดหมอกแล้วแบบส่องแสงพระอาทิตย์ตอนเช้าสวยมากเลยครับเหนื่อยมากเลยครับหิวด้วยครับเออหิวจริงเนาะถึงเวลาเราเปิดตัวทีมงานเลยไหมท่าดาท่าดาคนสวยเดี๋ยวคนสวยคนสวยออกไปแฟนว่านะอากาศก็ดีมากเลยครับวิวสวยมากเลยครับทะเลหมอกสวยมากเลยครับอาทิตย์ก็ขึ้นสวยมากนี่ไปการเคลื่อนตัวเพื่อให้ทางบ้านแบบว่าไม่เล่นไม่มีพิรุธเลยไม่มีพิรุธคือตื่นเต้นกว่าตอนขึ้นเพราะว่าตอนขึ้นมันมืดเนาะทุกคนเนาะตอนขึ้นมันมืดพอแบบไม่อยากขับแล้วขับตาพอตอนลงนี่แบบตื่นเต้นทางแบบทางจิ้งเอ้ยทางจิ้งจิ้งคืออะไรอ่ะทางจิ้งคือสาบเมืองสุดทางชันมากเลยครับที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสุดเขตประเทศไทยแอดผาไดเวียงแก่นครับโอ้คือสุดเขตประเทศไทยแล้วอีกฝั่งหนึ่งครับพี่กรเป็นประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวนั่นเองครับมาถึงผาไดนะครับต้องมาชิมอาหารสดๆปลาแล้วก็กุ้งจากริมแม่น้ำโขงนะครับอ
ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับผ้าทอไทลื้อที่จังหวัดเชียงรายนะครับจะมีสาธิตการทําแล้วก็การทอผ้าให้ได้ชมกันด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้แม่อะไรนะครับผมดอกแก้วเจ้าดอกแก้วบ้านหลังนี้เนาะแล้วอันนี้อันปีอัญชลีเจ้าเป็นลูกสาวแม่ดอกแก้วค่ะอ๋อครับผมเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศแล้วก็ไปชมการสาธิตการทอผ้ากันนะครับครับแนะนำตัวสักนิดนึงครับครับผมธนนิตนุเทียนนะครับซึ่งเป็นเขยไทลื้อของบ้านนี้นะครับครับดูแลรักษาบ้านนี้อยู่เพื่ออนุรักษ์ไว้เพื่อให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นบ้านไทลื้ออายุ100ปีหลังเดียวในเชียงรายและประเทศไทยครับอาจจะเป็นหนึ่งในประเทศไทยที่เป็นสถาปัตยกรรมเมืองไทยไทลื้อนะครับครับซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเมืองไทยสมัยกลางแห่งลุ่มน้ำโขงนะครับก็คือสามารถมาชมวิถีชีวิตจริงๆที่อยู่จริงๆด้วยครับครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่เฮือนคำแพงนะครับอันนี้ชื่อแม่อะไรนะครับแม่คำแพงค่ะครับผมเป็นเจ้าของบ้านจ้าครับแล้วนี่ครับผมสวัสดีครับผมเกษมอัธองศาเป็นลูกจ้างที่นี่บริการอะไรบ้างนะครับครับที่นี่เราก็เป็นเรื่องของงานเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เด็กเยาวชนนะที่นักศึกษาบางทีมาทำวิทยานิพนธ์เราก็จะมีการสอนเรื่องทอผ้าอะไรให้นะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มนะครับส่วนที่นี่เนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของโฮมสเตย์แล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของชาวไทลื้อกินอยู่ยังไงนะถ้าสนใจนี่ติดต่อยังไงครับแม่คำแพงเข้าทาง Facebook ค่ะแล้วก็ชื่อว่าเฮือนคำแพงเชียงของค่ะครับถ้าไปแอวเชียงของอย่าลืมมาแวะที่เฮือนคำแพงนะครับปิดบรรยากาศของผ้าไทลื้อที่ลื้อลายคำตรงนี้แล้วก็สังวาคาเฟ่บรรยากาศทุ่งนานะครับแล้วก็จะไปปิดบรรยากาศของวันที่3ที่ระเบียงโขงกันครับเราจะปิดทริปวันที่3ของเชียงรายนะครับที่เสาพญานาคริมแม่น้ำโขงตรงนี้นะครับเห็นบรรยากาศกิจกรรมแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวตรงนี้ครับทานข้าวเช้ากันครับThank you.
ครับก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับผมทั่วประเทศเลยนะฮะให้มาเที่ยวที่นี่นะครับผมโอ้โหบอกเลยว่ามาแล้วมันขาดดีนะฮะมาแล้วต้องแบบตื่นตาตื่นใจแน่นอนเลยนะครับเจดีย์หลวงแห่งนี้นะครับเป็นที่เคารพบูชาของชาวเชียงรายแล้วก็ชาวเชียงแสนเป็นอย่างมากนะครับมีความสวยงามน่ามาไหว้มากๆเลยครับทริปนี้ประทับใจและสนุกมากมายเลยครับได้ทั้งเข้าวัดไหว้พระสัมผัสธรรมชาติป่าเขาชมวิวทะเลหมอกที่ภูชี้ดาวอีกทั้งที่พักในแต่ละที่สวยงามอบอุ่นทุกสถานที่ที่ได้ไปในทริปนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายและพะเยาที่พาเที่ยวทั้ง2จังหวัดนี้ไว้ทริปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับ